โอ้หไปรุ่นมากฮะสวัสดีพี่น้องทุกท่านรอบดึกครับอา้อาวขอฟังเสียงนกบีดคนที่ตื่นอยู่อยู่ได้ไหมฮะอ๋อยังมีอยู่บ้างยังมีอยู่บ้างปราบรายนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้มาพบกันดึกหน่อยนะครับก็เจอกันที่เวทีปทุมวันแห่งนี้นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกทกท,กท่านที่ชมการถ่ายทอดสดของเราอยู่ทั่วโลกตอนนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ ภูมิภาคไหนก็ตามไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ทวีปไหนก็ตามก็ยินดีต้อนรับนะครับกลับเข้าสู่เวทีของมวลมหาประชาชนกันอีกครั้งครับอ้าวพร้อมจะไปอัปเดตข่าวคราวกันหรือยังฮะผมมาบนเวทีก็มีข่าวคราวมาฝากวันนี้ก็มีข่าวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะจริงๆสิ่งที่อยากจะพูดในวันนี้ก็มีไม่กี่ประเด็นนะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของจำนำข้าวไม่ว่าจะเป็นประเด็นต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของการบุคคลบ้านของคุณสนธิยานนะฮะ ซึ่งวันนี้ตอนผู้ใหญ่สาธิตขึ้นมาพูดบนเวทีก็ได้เล่าให้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับเล่าให้ฟังไปแล้วนะว่าจาตุพรพรมพันธ์เขาทาอะไรนะจตุพรพรมพันธ์หลังๆนี่ก็คือข้างในของเริ่มปั่นป่วนเนี่ยของเริ่มเออร์เรอร์นะฮะคือหลังๆเนี่ยจตุพรพรมพันธ์ก็ทํางานคู่กับป้าธิดาก็คือป้านกแสกทํางานคู่กันตลอดเวลาทํางานคู่กันตลอดเวลาตื่นเช้ามาก็นั่นแหละฮะเดินทางไปที่อิมพีเรียลเวิ์ตรงลาดพร้าว เพราะว่าเป็นฐานที่มั่นของนปชของพี่น้องเสื้อแดงเขาก็ถแถลงข่าวทุกวี่ทุกวันคือตอนนี้อย่างที่ผู้ใหญ่สาธิตบอกไปครับว่าลิ้วล้อของรัฐบาลน,นั้นต้องจับมือกันสามัคคีกันแต่สามัคคีกันอย่างไรก็ไม่เท่ากับพลังของมวลมหาประชาชนแน่นอนสอรศก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันทุกวันนปชก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันทุกวันพักเพื่อไทยก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันทุกวันถแถลงข่าวไปถแถลงข่าวมาจนงงไปหมดแล้วครับ ว่าจากนี้ไปเนี่ยจะฟังใครดีคือบางทีแถลงข่าวแยกกันไปแยกกันมาประเด็นต่างๆมันไม่รวมกันมีบางวันนะบางวันที่สรสแถลงอีกอย่างบางวันที่อิมพีเรียลแถลงอีกอย่างบางวันที่พักเพื่อไทยแถลงอีกอย่างมันแสดงให้เห็นแล้วตอนนี้มันแสดงให้เห็นแล้วตอนนี้ว่าความไม่ลงรอยมันเกิดขึ้นนะฮะอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นจตุพรพรมพันธ์ออกมาแถลงที่อิมพีเรียลเวอร์ราสเพ้าจำได้ไหมครับ ถแถลงว่าอะไรถแถลงบอกว่าเฉลิมอยู่บำรุงเฉลิมอยู่บำรุงถ้าเป็นผอ,อสอรอสอ่ะเป็นผอ,อสอรอสอก็ต้องเข้าสลายการชุมนุมให้ได้แล้วพอเฉลิมอยู่บำรุงออกมาบอกว่าเอ้ยไม่เอาอ่ะยังไม่สลายการชุมนุมอ่ะจตุพรพงพันก็ออกมาบอกว่าถ้าเฉลิมไม่สลายการชุมนุมเฉลิมก็ลาออกไปเหอะจากตําแหน่งผอ,อสอรอสอน,นี่เริ่มกัดกันเองเริ่มกัดกันเองฮะ เริ่มกัดกันเองไปเรื่อยแม้แต่ในสสอรอสอเองเขาก็กัดกันเองนะฮะวันนี้เฉลิมอยู่บำรุงออกมาครับให้สัมภาษณ์นักข่าวคุณเฉลิมนี่จะไม่ถนัดในการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะฮะแต่จะถนัดเดินไปเดินมาแล้วนักข่าวก็จิ้มใหม่ท่านครับโนนนีนั่นท่านครับโนนน,นีนั่นวันนี้เฉลิมออกมาบอกว่าไม่ต้องเป็นกังวลหรอกตัวเองอะสามารถต่อสายตรงไปยังนาย,ยกรัฐมนตรีได้ ไม่มีใครจะมาเลื้อยขาเก้าอี้ผอ,อ,อสรสออกไปจากฉเฉลิมอยู่บำรุงฉเฉลิมอยู่บำรุงนี่ต้องบอกว่าเขาเกาะเก้าอี้ผอ,อสรสแน่นนะฮะแน่นพอๆพอกับที่ยิ่งรักกอดเก้าอี้รักษาการนายกรัฐมนตรีเพราะ,ฉะเฉลิมเนี่ยหลายเดือนที่ผ่านมาไม่ค่อยพอใจในตําแหน่งของตัวเองเก้าอี้ของตัวเองคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไงคือเป็นจับกังหนึ่งอ่ะคือในใจเนี่ยหมายว่าอยากเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลความมั่นคง อยากนั่งแบบตำแหน่งคุณปึ้งบ้างอยากนั่งตำแหน่งคนตเรเวจเอกประชาพรมนอกบ้างแต่โดนปรับลงไปเป็นรัฐมนตรีแรงงานแต่ในฐานะที่เคยเป็นหัวหมูทะลวงฟันมาก่อนก็ได้รับใช้ทักษิณอีกครั้งหนึ่งด้วยการเป็นผอ,อ,อสรอสนี่แหละฮะแล้วก็ออกมาบอกอีกว่าไม่ว่าใครก็ตามในพักเพื่อไทยที่อยากจะเป็นผอ,อ,อสรอสร์ฝันไปเถอะไม่ต้องคิดเพราะตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งของเฉลิมอยู่บำรุงนี่เริ่มกัดกับคนในพักเองเอีกแล้ว นอกเหนือจากจะพักเพื่อไทยจะกัดกับนปชเฉลิมก็กัดกับคุณตู่จตุพรพรมพันธ์แล้วเฉลิมก็ยังแหวงกัดไปอีกคือกัดมั่วแล้วครับตอนนี้ครับเฉลิมกัดไปยังพักร่วมรัฐบาลนะพักร่วมรัฐบาลคุณสุวัสดิ์นิตาพันลบอ่ะคุณเฉลิมก็กัดกัดนี่กัดซ้ำสองแล้วนะฮะไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นความจริงหรือเปล่าไปกล่าวหาว่าคุณสุวัสดิ์นิตาพันลบนั้นอยู่เบื้องหลัง เป็นท่อน้ําเลี้ยงสนับสนุนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์อยู่ลับๆซึ่งอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าซึ่งหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ในแต่ละวันครับพี่น้องคนไหนอ่านหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์หรือเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ไทยโพสต์ก็จะทราบว่ามีหลากหลายคอลัมน์ที่เป็นคอลัมน์ยอดนิยมเพราะเป็นคอลัมน์ที่โจมตีการทํางานของรัฐบาลนี้ด้วยความชอบธรรมนะคือรัฐบาลนี้ทําผิดเขาถึงโจมตีไม่ใช่เต้าข่าวขึ้นมาโจมตีฉเฉลิมก็ไปแหวงกัดคุณสุวัสดิ์ลิตัพันลบอีก วันนี้เฉลิมกัดใครอีกครับบ้าไปแล้วครับตอนนี้คือถ้าดูหนังจีนเขาเรียกว่าทาาดไฟเข้าแทรกลมปราณแตกสั้นตีกรับหมดทุกสิ่งทุกอย่างไปกัดใครฮะไปกระทบกระเทียบเปรียบเปอยถึงข้อเสนอของบรรหารศริลป,ปะอาชาพี่น้องครับหลายวันที่ผ่านมาประมาณวันสองวันเนี่ยต้องบอกว่าคุณบรรหารก็ออกมาเสนอคุณบรรหารออกมาเสนอว่าประเทศเนี่ย มันจะไปสู่ทางออกได้มันจะต้องมีการเจรจาด้วยคนกลางนายบรรหารศิลป,ปะอาชาก็เสนอมาครับคนกลางที่จะมานั่งตรงกลางเป็นโซ่คล้องใจระหว่างรัฐบาลกับมวลมหาประชาชนเสนอชื่ออาจารย์วิษนุเครืองามโอ้อาจารย์วิษณุเครืองามนี่ในอดีตท่านเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคือเริ่มจากตั้งแต่เป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะ อยู่ที่คณะนิติาศาสตร์เนี่ยตรงไปเนี่ยก่อนถึงสามย่านอยู่ขวามือเนี่ยแล้วก็เข้าไปรับตําแหน่งตั้งแต่รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตั้งแต่สมัยโน้นนะฮะรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมาเรื่อยๆในแวดวงการเมืองต้องบอกอาจารย์วิษณุนี่ได้รับการยกย่องมากๆคือเข้าได้กับทุกฝั่งเจรจาได้หมดพอปัญหาศิลปะอาชาเสนอมาแบบนี้ฉเฉลิมก็บอกว่าเจรจาก็ได้ เริ่มวันนี้แต่สําเร็จชาติหน้านะถ้าจะเจรจาก็เอากัดบัญหารอีกแหวนไปกัดอาจารย์วิษณุอีกโอ้เฉลิลไปกันใหญ่แล้วตอนนี้ธาตุไฟแตกนะฮะลมปรานแตกส่านไปหมดแล้วเฉลิมกัดหมดครับกัดกัดทุกคนไม่กัดอยู่สองคนสองคนเท่านั้นที่เฉลิมไม่กัดทักษิณกับยิ่งรักมีสองคนได้กัดเทิดไว้เทิดไว้เป็นพ่อเป็นแม่นะฮะ นี่คือความเป็นมานี่คือความเป็นไปในสอรอสอซึ่งสอรอสอเองเมื่อสักครู่ผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็บอกตอนนี้เขาแตกกันจริงๆครับฉเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยมีความพยายามมากๆนะมีความพยายามในการที่จะเปิดรายชื่อท่อน้ำเลี้ยงของกปปสพยายามจะเปิดหมดวันนี้ออกมากัดใครอีกครับไปกัดสองบริษัทใหญ่ของประเทศไทยบริษัทแรกคือบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัด โอ้โหผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ของประเทศผลิตตั้นผลิตต้นผลิตนี่เดินเข้าไปในบ้านทุกคนต้องเจอผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้อีกบริษัทหนึ่งก็คือบริษัทซีพีเฉลิมให้สัมภาษณ์ออกมาเลยสหพัฒนาพีบูลซีพีเฮ้ยจะมาฟ้องผมฟ้องไปเลยแต่ผมจะประกาศแล้วว่าทําไมเนี่ยแหละท่อน้ําเลี้ยงกปป,ปอสอเขาบอกแบบนี้มาวันนี้พอตกบ่ายทาริศเพ่งดิดนะฮะ ทาริศเพงดิบออกมานั่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่สสบางย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 ังจะไม่ประกาศท่อน้ําเลี้ยงของกปปศก็หมายความว่าอะไรครับแม้แต่ทาริศเองเนี่ยก็อาศัยจังหวะอาศัยจังหวะหลังจากที่เฉลิมให้ข่าวเสร็จแล้วไม่รู้เดินทางไปไหนตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยบอกว่าวันนี้จะยังไม่เปิดท่อน้ําเลี้ยงกปปศก็แตกกันเองอีกเพราะข่าวว่าอะไรฮะไอการเปิดน้ําเลี้ยงของกปปศเนี่ยผู้ใหญ่บางคนของพรรคเพื่อไทยสงสัยจะได้รับโทรศัพท์จากนายใหญ่ โทรสั่งมาเลยบอกเฮ้ยท่อน้ําเลี้ยงเนี่ยจะประกาศแล้วต้องระวังนะประกาศต้องระวังนะประกาศผิดพลาดไปนี่ตายนะเกิดประกาศไปแล้วมันไปทับเส้นทับลายทับอะไรใครครับเพราะฉะนั้นนี่ฮะในพักเพื่อไทยก็ไม่เห็นด้วยกับการประกาศท่อน้ําเลี้ยงของกอปป,ป,ปสของเฉลิมอยู่บำรุงชัดเจนจากการถแถลงข่าวของทาริศเพงดิตเห็นไหมครับพอผมเล่าให้ฟังเห็นภาพไหมฮะเห็นภาพไหมครับ,รบว่านอปช สอรอสอพักเพื่อไทยตอนนี้ปั่นป่วนไปหมดแล้วแตกแยกกันเองหมดแล้วไม่ต้องอ่านสามก๊กก็รู้ว่านี่มันเป็นจุดจบของกองทัพที่เลวเพราะแม่ทัพนายกองนั้นทะเลาะกันถูกต้องไหมครับพี่น้องทะเลาะกันแต่ความสามารถีกันย่อมนำไปสู่จุดจบแหมพอพูดถึงคุณจตุพรพมพันธ์จตุพรพรมพันธ์นอกจากจะออกมาด่าเฉลิมแล้ว ก็นั่นแหละฮะเริ่มเสียทรงเสียรังวัดตั้งแต่มีการเปิดคลิปแล้วครับว่าใครเป็นคนเผาเซนรัลเวิด์จริงๆมีคลิปล่าสุดหลุดออกมาไงแล้วจตุพรก็บอกว่าคนที่เผาเซนรัลเวิด์ไม่ใช่พวกเขามีภาพชัดเจนว่าโยนถังแก๊สเข้าไปจตุพรบอกว่าถัางแก๊สนั่นมองผิดมองใหม่นะถังแก๊สนั่นนะ่ะถังดับเพลิงโอ้เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เขาแยกออกถังแก๊สก็คือถังแก๊สถังดับเพลิงก็คือถังดับเพลิง แล้วหลังจากนั้นจตุพรพรมพันธ์ก็เริ่มจะตามเฉลิมไปลมปานแตกสั้นด้วยการออกมาด่ารัฐบาลออกมาด่าธนาคารพูดผิดออกมาด่าธนาคารที่ไม่ให้รัฐบาลกู้มาจ่ายเงินจำนำข้าวชาวนาเฉลิมบอกว่าธนาคารเหล่านั้นคือธนาคารใจหมาใช้คํานี้จตุพรจตุพรบอกธนาคารเหล่านั้นธนาคารไหนก็ตามจําไว้เลย ไม่ให้รัฐบาลกู้มาจ่ายชาวนานั่นคือธนาคารใจหมาเกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อนี้แหละธนาคารใจหมาเจอตู้เ t m เมธนาคารใจหมาที่ไหนอย่าลืมไปกดเงินมาฝากผมด้วยนะธนาคารใจหมานอกเหนือจากนั้นก็ยังบอกอีกว่าธนาคารเหล่านี้คือธนาคารในระบบอมตยาธิปไตยล่าสุดวันเมื่อวานนี้เพิ่งผ่านเมื่อวานมาแป๊บเดียวครับชั่วโมงกว่าๆยังไม่ถึงสองชั่วโมงดีจตุพรออกมาบอกอีกแล้วครับ จตุพรออกมาบอกว่าการที่คุณสนทิยานเชื่อรุทไทยในธรรมน่ะที่ถูกรวบตัวที่เซนทรัลลาดพร้าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหนึ่งใน19แกนนาชุดแรกของกปปสที่ถูกออกหมายจับโดยสรสเนี่ยนะฮะการที่คุณสนทิยานนั้นโดนจับเพราะคุณสนทิยานอยากจะโดนจับเพราะคุณสนทิยานทะเลาะกับแกนนํากปปสท่านอื่นดูฮะนี่คือความคิดของจตุพรคิดได้ไงอ่ะ นี่สแสดงจตุพรดูละครมากไปนี่มันพลอดละครน่ะอยากจะไล่ให้จตุพรไปแบบแต่งบทละคระละครตอนเย็นก็ได้ละครหลังข่าวมันจะเป็นไปได้ยังไงคุณสนที่ยานอยู่ดีๆถ้าเรื่องตามที่คําพูดของจตุพรบอกนะวันดีคืนดีตื่นขึ้นมาทะเลาะกับแกนนากปปสเฮ้ยอยากกันนั้นเลยไวย้เดินไปเซ็นท่านลาดพร้าวมาอย่างนั้นล่ะแล้วก็ไปให้ตํารวจมันจับ <c oughs> มันบ้าหรือเปล่ามันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงมันไม่มีทางเป็นแบบนั้นหรอกครับ มันคือการแต่งละครหลอกมวลชนตัวเองซึ่งมวลชนคนไหนที่เชื่อผมแนะนำให้ท่านลองฟังใหม่อีกครั้งทบทวนใหม่อีกครั้งครับเพราะวาทกรรมต่างๆนานาที่จตุพรพรมพันธ์พยายามที่จะพูดพร่ำอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันผ่านสถานีโทรทัศน์ของช่องเสื้อแดงตอนนี้มันเป็นวาทกรรมที่หมดอายุหมดอายุก็คือเหมือนปลากระป๋องอ่ะเหมือนปลากระป๋องดูวันที่วันเดือนปีที่ผลิตแล้วมันหมดอายุเปิดมามันก็บูดเนี่ยคือมันใช้ไม่ได้ มันเป็นวาทกรรมที่ผ่านการใช้มานมนานแล้วมันถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นวาทกรรมที่ไม่มีความจริงเจือปนอยู่เพราะฉะนั้นไม่ควรเชื่อพอผมเล่าถึงสิ่งที่คุณจตุพรพูดถึงคุณสนทิยานก็ต้องบอกว่าอะไรครับวันนี้ในรายการที่ผมจัดตอนเย็นผมได้สัมภาษณ์ในตำรวจท่านหนึ่งแต่ก่อนท่านก็เคยเป็นมือปราบท่านก็มาให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยไอการที่ตำรวจ จะไปค้นบ้านใครสักคนเนี่ยกฎเกณฑ์กติกามันต้องเป็นอย่างไรทุกท่านน่าจะเห็นแล้วใช่ไหมครับคลิปที่ตำรวจปีนเข้าไปค้นบ้านคุณสนธิยานเห็นยังครับเห็นแล้วใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะอยู่ดีๆปีนเข้าไปเลยตำรวจไปถึงบ้านคุณสนธิยาหกโมงเช้ากว่าๆประมาณหกโมงยี่สิบห้านี่คือเวลาที่ดูจากหลักฐานคือกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดมุมล่างขวาจะขึ้นเวลาว่าถ่ายไว้กี่โมงกี่โมง ในกล้องวงจรปิดถ่าย6โมง25 6โมง25ปรากฏว่ามีรถตำรวจมาจอดปับ๊บตำรวจนอกเครื่องแบบเสื้อส้มเสื้อเขียวประมาณนี้นะฮะวิ่งไปปีนเข้าบ้านคุณสนธิยาเลยเป็นการปีนที่อุกอาจเป็นการปีนที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของบ้านซึ่งผมเล่าให้ฟังนะกฎเกณฑ์ของการที่ตำรวจจะไปค้นบ้านใครคนนึงเนี่ยมันต้องมีอะไรมันต้องมีหมายคน้น มันต้องมีหมายค้นนะฮะก่อนจะมีหมายจับต้องมีหมายค้นก่อนจะไปค้นบ้านใครต้องมีหมายค้นและเมื่อมีหมายค้นเสร็จปุ๊บสมมุติผมเป็นตำรวจนะผมมีหมายค้นนะผมไปถึงหน้าบ้านนะผมต้องกดกริ่งก่อนหรือถ้าไปถึงหน้าห้องผมต้องเคาะประตูก่อน <c oughs> เพื่อให้เจ้าบ้านออกมาพบเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่นำหมายค้นไปเจ้าหน้าที่มีหลายคนจะมีกี่คนก็ได้กฎหมายไม่ระบุะไว้ ว่าจะไปค้นบ้านใครต้องไปกันกี่คนจะไปกันกี่คนก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่แต่ในตำรวจที่คุมไปทีมค้นเนี่ยยศต่ำสุดอย่างน้อยต้องเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรร้อยตำรวจตรีดาวหนึ่งดวงบนบาไปหมายอีกหมายค้นไปเคาะประตูบ้านเขาหรือกดกริง่งเมื่อเจ้าบ้านเปิดประตูออกมาหรือเปิดประตูห้องออกมาบอกว่านี่คือหมายคน้นผมคือเจ้าหน้าที่ขออนุญาตเข้าไปคน้น ขออนุญาตเข้าไปค้นเสร็จปุ๊บกฎหมายกำหนดเลยครับว่าถ้าเจ้าบ้านไม่อนุญาตนี่ฟังดีๆนะฮะถ้าเจ้าบ้านหรือเจ้าของห้องเขาไม่อนุญาตตารวจเข้าไปได้แต่ภาพที่เห็นคืออะไรไปถึงยังไม่ทันกดกริ่งไปถึงยังไม่ทันเจอเจ้าของบ้านก็ปีนรั้วเข้าไปซะแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือการกระทำที่ข้ามขั้นตอน ทั้งหมดทั้งปวงที่ผมเล่าให้ฟังนี่คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับไม่ได้อยู่ดีๆนั่งเต้าข่าวนั่งเบออเมาวายเขียนข่าวขึ้นมาเองนี้ไม่ใช่คือเป็นปอวิอาญาเขาบอกไว้แบบนี้แล้วเมื่อเข้าไปในบ้านเสร็จปุ๊บจะไปเดินค้นตรงตรอกซอกไหนก็ตามกฎหมายกําหนดไว้ว่าอะไรต้องมีเจ้าบ้านหรือมีคนที่อยู่ในบ้านเดินไปกับตํารวจด้วย ไม่ใช่ตำรวจจะไปห้องไหนก็ไปได้ไปค้นชั้นไหนก็ค้นได้ไปกันแต่ตำรวจอย่างเดียวไม่มีคนในบ้านไปด้วยเลยแบบนี้ค้นไม่ได้แบบนี้คน้ไแบบน,คนไม่ได้นะต้องมีคนในบ้านไปด้วยหรือกฎหมายกําหนดว่าถ้าไม่มีคนในบ้านไปด้วยก็ต้องมีพยานอย่างน้อยอีกสองคนเดินตามชุดของตำรวจที่ค้นบ้านนั้นไปนอกเหนือจากนั้นอะไรครับการตรวจค้นบ้านต้องตรวจค้นในเวลากลางวันเท่านั้นเว้นแต่จะสุดวิสัยจริงๆอ่ะซึ่งตรงนี้ ไม่เป็นไรเขาทำกลางวันเช้าตรู่หกโมงครึ่งโดยประมาณตรงนั้นนอกจากนั้นครับกฎหมายกำหนดว่าอะไรเมื่อค้นเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่จะต้องทำการบันทึกว่าค้นเจออะไรบ้างสิ่งผิดกฎหมายที่ท่านค้นเจอหรือบุคคลผิดกฎหมายที่ท่านต้องการที่จะไปคน้นท่านเจอหรือเปล่าแล้วท่านหยิบจับของอะไรบางอย่างออกไปจากบ้านเขาท่านต้องจดให้หมดบันทึกให้หมดนะครับ ท่านเอาปืนออกไปจากบ้านท่านเอาเอกสารของเขาออกไปท่านเอาเสื้อกรอออกไปท่านจะเอาอะไรออกไปท่านต้องบันทึกให้หมดแต่พอไปดูบันทึกของคุณสนธิยานวันนี้แชร์กันเต็มในช่วงหัวค่าที่ผ่านมานะฮะคุณสนธิยานเขาเรียกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่ามาจากการให้สัมภาษณ์หรือว่าอย่างไรและที่สําคัญคือบันทึกของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปค้นในบ้านของคุณสนธิยานะบันทึกจําได้ไหมครับผมเพิ่งบอกเมื่อกี้ ตำรวจเอาอะไรออกมาค้นเจออะไรต้องบอกว่าเอาอะไรออกมาตำรวจบอกว่าไม่พบอะไรแต่อย่างใดในบันทึกเขียนไว้แบบนี้ในบันทึกที่ตำรวจเข้าไปค้นบ้านคุณสนธิยาเขียนว่าไม่พบสิ่งใดแต่เอาออกมาเต็มเลยเอกสารเสื้อเกราะตรงโน้นตรงน,น,รงนี้ตรงนั้นเอาออกมาแต่ไม่ได้บันทึกเอาไว้นี่ฮะอีกหนึ่งจุดที่ผิดสังเกตการบุกเข้าไปค้นบ้านคุณสนธิยา และนอกเหนือจากนั้นครับแจ้งความจับด้วยนะแจ้งความจับคนที่อยู่ในบ้านคุณสนธิยานตามไปที่สถานีตํารวจไปแจ้งความจับเขาว่าพกอาวุธซึ่งอาวุธนั้นคืออะไรอาวุธนั้นคือเสื้อกราะอะคือเสื้อกราะซึ่งพอไปดูบันทึกของคุณสนธิยานการสัมภาษณ์ของคุณสนธิยานเนี่ยคุณสนธิยานฝากมาบอกว่าถ้าสมมุติว่าสอ,อสอจะจับคนที่มีเสื้อกราะ ผู้สื่อข่าวเกือบทุกคนโดนจับหมดเนี่ยเพราะผู้สื่อข่าวที่ไปทํางานภาคสนามไปถ่ายทําที่นู่นที่นั่นที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเวทีมวลมหาประชาชนการเดินขบวนไปตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวทีตรงไหนทุกที่ผู้สื่อข่าวเซฟตัวเองผู้สื่อข่าวก็ต้องใส่เสื้อกราะอ้าวแล้วถ้าจะจับคนในบ้านคุณสนธิยานฐานพกเสื้อกราะทําไมไม่จับสื่อมวลชนที่เขาพกเสื้อกราะถ้าสอสะจะทําให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพวกนี้มาเลย มาจับให้หมดเลยคนที่ใส่เสื้อกลอนี่คนที่ใส่เสื้อก,ออกอ็มีเต็มไปหมดนะ่ะนี่แบบนี้คือจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งฮนะเป็นจุดสังเกตที่ที่มันมันประหลาดและที่สําคัญคือในบันทึกที่บอกไว้ในบันทึกที่บอกไว้บอกว่าปีนเข้าไปในบ้านหกโมงสี่สิบห้าหกโมงสี่สิบห้าหกจุดสี่ห้านนวันนี้เวลานี้หกจุดสี่ห้าปีนเข้าไปในว่าแต่ใน ในกล้องวงจรปิดมาเปิดเป็นหกโมงยี่าคลาดไป2 0่สนาทีอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะอย่าคิดว่าคลาดไป20นาทีนัดเพื่อนกินข้าวไม่ใช่นี่ส่งผลต่อรูปคดีได้ในอนาคต20นาทีก็ถือว่าสำคัญอาจจะสร้างผลเปลี่ยนแปลงให้กับเหตุการณ์บางอย่างสถานการณ์บางอย่างจากการสอบปากคำที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงนี้ฮะ ทั้งหมดทั้งปวงนี้คือความไม่ชอบมาพากลของกระบวนการยุติธรรมภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานตํารวจแห่งชาติของไทยที่นับวันมันจะมวลมหาประชาชนจะคิดว่ามันมันมันต้องปฏิรูปถูกต้องไหมฮะปฏิรูปหนึ่งใน5้าอย่างที่สําคัญที่สุดของมวลมหาประชาชนคือปฏิรูปโครงสร้างตํารวจไทยทําอย่างไรมันถึงจะไม่มีตํารวจที่ที่มันไม่ดีอยู่แบบนี้ตํารวจที่ดีก็มีนะไม่ว่าจะไปขึ้นเวทีไหนผมย้ําว่าตํารวจที่ดีก็มี แต่ตำรวจที่ไม่ดีตอนนี้มันมีอำนาจนะตำรวจไม่ดีมันมีอำนาจตำรวจที่ตำรวจที่ไม่ดีมันมีอำนาจตำรวจที่ดีมันก็บางทีก็ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาไม่ได้แบบที่เขาแชร์กันในวันนี้ไงครับตำรวจชั้นผู้น้อยทุกท่านผมเชื่อว่าในพื้นที่การชุมนุมนี้ก็บางคนก็ยืนบางคนก็นั่งบางคนก็นอนฟังผมอยู่่ะเป็นตำรวจผมเชื่อว่ามีชัวไม่ว่าจะมาจากหน่วยไหนก็ตามฮะวันนี้ที่เขาแชร์กันเห็นไหมละครับ แชร์กันให้สนันเลยใน Facebook ในทวิตเตอร์ว่าอะไรสอรอสอเนี่ยต้องจ่ายงบให้กับตำรวจในแต่ละวันนะเท่าไหร่ประมาณสัก7 0 0 8ร0บาท400คือเงินที่เหลือถึงกระเป๋าตำรวจอีก300เนี่ยเป็นค่าอาหารค่าอาหารมื้อละร้อยแต่เคยเห็นไหมครัว่าอาหารของตำรวจเป็นยังไงบางทีเปิดมาเป็นข้าวมันไก่ที่เป็นข้าววิญญ,ญาณไก่ ข้าวไก่แห้งๆไม่น่ากินดูกินแล้วติดคอบางวันตำรวจบางคนโพสต์ใน Facebook เขาแชร์กันฮนะตำรวจโพสต์บอกวันนี้ได้กินอาหารญี่ปุ่นไว้เปิดกล่องมาเป็นมาม่าผัดร้อยบาทคนระในขณะที่เขาแชร์กันคืออะไรงบประมาณบางวันผมบอกกันนะผมไม่พูดโกหกนะเพราะว่างบประมาณบางวันของการ จ่ายไปและหมดไปกับค่าอาหารของบรรดาผู้บังคับบัญชาระดับสูงทั้งหลายของสอรอสอบางวันถึง5้าแสนบาทนี่คือความจริงไงห้าแสนบาท5้าแสนบาทหมดไปกับค่าอาหารไม่ทราบเหมือนกันว่าไปซื้ออาหารแบบไหนมากินในขณะที่ตำรวจชั้นผู้น้อยทุกคนได้กินข้าวกล่องได้กินข้าวกล่องที่บางทีส่งไปไกลข้าวกล่องก็ชื้นบ้าง เปิดกล่องมามีน้าหยดติงต๋งติงต๋งติงต๋งติง๋งติ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 ๋งดมไปกลิ่นไม่ค่อยดีบางทีก็ต้องกินนี่ต้องปฏิรูปโครงสร้างตํารวจและการที่ทุกคนขึ้นมาบนเวทีนี้แล้วพูดเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างตํารวจไม่ได้หมายความว่าเรากําลังด่าเรากําลังว่าตํารวจทุกคนไม่ใช่ครับใครทําดีนั่นคือดีส่วนใครทําไม่ดีนั่นก็ต้องรับการด่าจากมวลมหาประชาชนไปเต็มๆถูกไม่ถูกครับพี่น้องครับลาวปฏิรูปโครงสร้างตํารวจถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างที่ที่เราจะต้องทํากัน นอกเหนือจากนั้นวันนี้พูดเรื่องอะไรล่ะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการจำนำข้าวรู้สึกว่าจำนำข้าววันนี้จะเสียชีวิตไปเป็นรายที่8ผมถามอาจารย์กบหลังเวทีอาจารย์กบบอกว่าวันนี้เสียชีวิตไปอีกคนนึ่งแล้วฮะจำนำข้าวนะฮะฆ่าตัวตายฉะเชิงเซาจะกระจายแบบนี้ไปเรื่อยๆครับความทุกข์ระทมของชาวนาจะดำเนินอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็วันนี้ครับ เป็นข่าวตั้งแต่เช้าแล้วเอามารายงานให้พี่น้องฟังกระบวนการของลิ้วร้อรัฐบาลกําลังพยายามสร้างความไม่ชอบธรรมให้กับพี่น้องชาวนาที่กําลังเดินทางเข้ามาร่วมกับมวลมหาประชาชนวันนี้คนเสื้อแดงและชาวไร่อ้อยฟังดีๆนะฮะวันนี้คนเสื้อแดงและชาวไร่อ้อยแถวตําบลหนองสนตําบลทุ่งใหญ่จังหวัดพิจิตรและแถวอําเภอสลกบาดจังหวัดนครสวรรค์มีการรวมตัวกัน โดยมีนายทุนชื่อนายทุนที่จ่ายเงินให้ชาวไร่อ้อยมารวมตัวกันชื่อวราเทพรัตนากรข่าวบอกแบบนี้นะเป็นนายทุนจ้างชาวไร่อ้อยคนละ20งบาทใครมีรถกระบะพาชาวไร่อ้อยไปชุมนุมได้ให้600บาทไปชุมนุมกันเพื่อนหนุนรัฐบาลและโจมตีชาวนาที่ประท้วง เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลและเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวต่อไปนี่ชัดๆว่านี่คือชาวนาปลอมของแท้เพราะเป็นชาวนาตัวปลอมคนเหล่านั้นไม่ใช่ชาวนาเป็นชาวไร่อ้อยที่ถูกจ้างมาสนนราคาหัวละ200ใครมีรถพามาให้หัวละหก0้อนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรรายงานข่าวมาเรียบร้อยแล้วฮนะเพราะฉะนั้นการที่ อาจารย์ทิดาบ้านอกแสกคนเดียวกันเนี่ยจะออกมาบอกว่ามีชาวนาปลอมเนี่ยชาวนาปลอมมีอยู่จริงจริงๆด้วยนะแต่ไม่ใช่ชาวนาปลอมซึ่งเป็นชาวนาจริงที่เดินทางเข้ามาร่วมกับมวลมหาประชาชนแต่เป็นชาวนาปลอมที่มาจากนี่แหละฮะชาวไร่อ้อยที่มาเล่นละครตบตาเป็นชาวนาและสนับสนุนรัฐบาลนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นวันนี้ครับประจานไม่ให้สังคมไทยและสังคมโลกได้รับรู้ว่ากระบวนการริ้วล้อของรัฐบาลพยายามจะทําแบบนี้อยู่ นอกเหนือจากนั้นจำนำข้าวในวันนี้มีอะไรอีกครับมีอีกเยอะมากครับจำนำข้าวเล่าสามวันแปดวันก็ไม่หมดนะฮะรัฐบาลพรคเพื่อไทยยังคงเดินหน้าโกหกต่อไปโกหกต่อไปโกหกต่อไปเรื่อยๆโดยไม่คิดที่จะขายข้าวล่าสุดอนุมัติงบกลางเจ็ดร้อยสิบสองล้านบาทผมเล่าให้ฟังไปแล้วเรื่องนี้ครับผมเพียงแต่จะเอามาย้ำให้ฟังอีกครั้งว่าเขาอนุมัติงบกลางเจ็ดร้อสิบสองล้านบาทและก็ไม่แน่นะฮะ ว่า็สิล้านบาทนะมันจะผ่านเพราะรัฐบาลรักษาการไม่มีสิทธิ์ที่จะอนุมัติงบซึ่งเป็นภาระผูกพันไปถึงรัฐบาลชุดต่อไปอนุมัติงบกลางก็เป็นส่วนหนึ่งในการอนุมัติผูกพันไปถึงงบประมาณชุดต่อไปอันนี้ผิดรัฐมนูญม,มาตร,รา1 1อยอวง1้อยปิอ็ดวงเล็บสองก็ต้องไปขออนุญาตกกตกันก่อนและที่สําคัญนะฮะเจ็ดรอยสิบสองล้านบาทตรงนี้อนุมัติเอามาช่วยเหลือชาวนาจํานวน3,921เกยิเอ็ดรายซึ่ง เป็นข้าวจากฤดูการการผลิตอะไรห้าห้าทห้าหครับห้าห้าทัห้าหกสามพันกว่ารายเพิ่งได้เงินวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสองกุมภาพันธ์ปี2 5งพห้ารเจรัฐบาลออกมาโอ้โหประโคมข่าวกันเป็นการใหญ่บอกนี่ไงล่ะช่วยเหลือแล้วเจ็ดรสิบสอล้านบาทนี่สุดยอดแล้วนะช่วยเหลือแล้วนะแถมยังมีการพยากรณ์ล่วงหน้า ถ้าสมมติว่ากก,กตไม่ยอมอนุมัติงบ712ล้านบาทนี้ให้ต้องไปด่ากกตอีก,อออกนี่กําลังจะโยนขี้ให้กกอตอ,อีกแล้วแต่ผมบอกพี่น้องชาวนาเลยครับพี่น้องชาวนาทุกท่านที่ปลูกข้าวอยู่ตอนนี้ชาวนาภาคกลางนาปรังกําลังจะเกี่ยวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าน,าน,นี้แล้วเนี่ยนะฮะผมบอกเลยครับ712ล้านบาทที่คอรอมอเพิ่งมีมติอนุมัติไปเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ประชุมคอรอมอรักษาการ อนุมัติงบก้อนนี้อนุมัติงบในหลักการยังไม่มีเงินจริงๆเขาก็ออกมาทวงแล้วทวงความเป็นธรรมแล้วทวงบุญคุณแล้วว่าน,นี่ไงเห็นไหมหาเงินมาให้แล้วแถมยังออกมาขูก่กกตอีกด้วยว่าถ้ากกตไม่อนุมัติต้องเป็นความผิดของกกตผมบอกเลยครับพี่น้องชาวนาครับปลูกข้าวตั้งแต่ปีห้าห้าท่านเพิ่งได้เงินปีห้าดถ้าวันนี้ท่านยังดันทุรังอยู่ในระบบอยู่ในโครงการจำนำข้าวต่อไปท่านคิดดูว่าข้าวที่กำลังจะสุกกำลังจะเกี่ยวเนี่ย ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าท่านจะได้เงินปีไหนห้า้าแล้วฮะปลูกข้าวปีห้า็ดได้เงินปีห้าเ้าะครับอีกปีกว่าๆหลังจากนี้ท่านจะเอาอะไรกินแล้วนี่ไงนี่คือสิ่งที่เขาไม่ได้พูดนี่เป็นสิ่งที่เป็นหลักใหญ่ใจความของสิ่งที่ปลอดประสบอะปลอดประสบออกมาโพสต Facebook วันนี้โพส a c ส b o o k โจมตีกำนันว่ากำนันนี่เปรียบเสมือนหอยเชอรี่คือกัดกินผลิตผลทางการเกษตรของชาวนาคือกัดกินต้นข้าวนั่นแหละ ทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วคุณปลอดประสบโพสต์ลงไปใน Facebook เป็นความจริงเพียงครึ่งเดียวไม่ได้เล่าให้หมดคือบอกว่ารัฐบาลพยายามจะช่วยชาวนาแต่ทำไมมันยากเหลือเกินเพราะมวลมหาประชาชนไปขัดขาความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงอยู่วันยังค่ํามันโกงไปมันขายข้าวไม่ออกใครก็ตามอยู่ตอนหัวค่ําก็จะรู้ฟังนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมเล่าให้ฟังวันนี้เริ่มเผาโกดังข้าวกันแล้ว พอเผาโกดังข้าวรู้สึกวันนี้เต้นนะัทวุสัเกลือออกมาบอกไอ้ข้าวที่มันเผาไอ้ข้าวที่มันโดนเผาอะเป็นเพราะว่าเขาเผาไรอ้อยแล้วสะเก็ดไฟมันปิวลงมาในโกดังข้าวโอ้โหนี่สงสัยอยู่ใ,ใจจกล้จตุพรอ,อีกคนหนึ่งถนัดแต่งละครอ,อีกแล้วฮะขอโทษข้าวข้าวไม่ใช่น้ำมันนะข้าวไม่ใช่น้ำมันที่จะว่าได้อยู่ใกล้ไฟแล้วมันจะลุกได้นะมันมีคนไปจุดมันมีคนไปเผา แล้วคุณหมอว้ารงก็บอกแล้วถึงแม้ว,ว่าเผาไม่หมดก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรเผาไม่หมดข้าวไม่หายไปกลายเป็นขี้เท่าก็ไม่เป็นไรเพราะในระหว่างขั้นตอนของการดับไฟก็ฉีดน้ําเข้าไปในข้าวที่ไม่บ้างไม่ไม,ไม่บ้างข้าวที่เปียกน้ําก็จะกลายเป็นข้าวที่ไม่มีค่าไม่มีราคาเป็นอีกวิธีหนึ่งในการทีจร่จะกลบเกลื่อนหลักฐานการโกงการทุจรจิตจำนำข้าวของมันอีกทอดหนึ่งดูมันคือพูด,ดง่ายๆมันใช้ทั้งน้ํท้ายทั้งไฟในการกลบเกลื่อนหลักฐานจำนำข้าวฮะ นี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับนโยบายจำนำข้าวติดตามกันต่อไปครับติดตามกันต่อไปเพราะผมบอกพี่น้องทุกท่านไปเมื่อวานนี้แล้วว่าไม่เกินปลายเดือนกุมภาหรือต้นมีนานี้ป p ป o คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเขาสัญญาแล้วไงว่าเขาจะออกมาบอกว่าท้ายที่สุดจะชี้มูลนางสาวยิ่งรักชินวัตรหรือไม่เราต้องติดตามดูวันนั้นกันต่อไปนะครับพี่น้องครับอ้าววันนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรอีกฮะ วันนี้เอาเรื่องหนักๆก่อนจากันไปหน่อยแล้วกันนะครับพี่น้องครับเรื่องหนักๆในวันนี้ที่เกิดข <int> ึ้นโอ้เมื่อสักครู่นี้ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวที่ศาลแพ่งไปแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีสามเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้สองเรื่องคือเรื่องที่เราจะต้องแสดงความดีใจอีกหนึ่งเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ค่อยพอใจอาจจะขัดใจ แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่เป็นไรฮะเราไม่ทําตัวเหมือนกลุ่มคนบางกลุ่มที่เมื่อสารนิธรรมนูญตัดสินไม่พอตัดสินเราไม่เข้าข้างตัวเองก็ยกขวกไปปิดสารัิธรรมนูญจะไม่เกิดขึ้นกับมวลมหาประชาชนเราเคารพในการตัดสินใจขององค์คณะตุลาการทุกท่านเราเคารพในการตัดสินใจขององค์กรอิสระกรรมการองค์กรอิสระทุกชุด่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่สําคัญเอาข่าวดีก่อนข่าวแรกข่าวดีข่าวแรกที่เกิดขึ้นที่สารัิธรรมนูญในวันนี้ครับ เป็นวันที่สองที่สารรัฐธรรมนูญจะมีการพิจารณาคำร้องเรื่องพระราชบัญญัติผมใช้ชื่อเล่นนะพระราชบัญญัติกู้เงินสองล้านล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่มีการยื่นเรื่องเข้าไปอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา154ตีความร่างพระราชบัญญัติว่าขัดต่อมาตรา169 170หเรจหรือเปล่ามาตรา169มาตรา170รเ็เป็นรัฐธรรมนูญว่าด้วยหมวดวินยัยทางการเงินการคลัง มีการยื่นไปที่สารรัฐธรรมนูญครับว่าพระราชบัญญัติกู้เงินสองล้านล้านบาทอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญตอนนี้ยังไม่ฟันธงว่าขัดหรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือมีการเรียกบุคคลบางบุคคลเข้าไปให้การกับสารรัฐธรรมนูญเพื่อที่องค์คณะจะได้ฟังอา้าวท่านว่าไงท่านว่าไงท่านว่าไงรวบรวมทั้งหมดก่อนจะนั่งบรรลังอ่านคำพิพากษาซึ่งเป็นวันไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันต่อมีอะไรบ้างครับวันนี้มีใครบ้างฮะ คุณธนงพิทยะรู้จักไหมครับคุณธนงพิทยาเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยนูน่นนายกคือพลเอกชาวาลิยงใยยุทธคุณธนงพิทยะให้ความเห็นว่าอย่างไงฮะไม่ควรใช้เงินกู้ในการลงทุนก้อนโตขนาดนี้การลงทุนควรมาจากรายได้ก่อนพูดง่ายๆว่าไม่ควรจะกู้มาลงทุนจนหนี้บานตะไทยกู้สองล้านล้าน เป็นหนี้ห้าจุดหนึ่งหกล้านล้านหนี้บานห้าสิบปีจำได้ไหมพี่น้องจำได้ไหมเราทุกคนในที่นี้ตายไปแล้วก็ยังใช้หนี้ก้อนนี้ไม่หมดหากเขากู้ผ่านคุณธนงพิทยะนะคุณธนงพิทยะนี่เป็นรัฐมนตรีคลังสมัยนั้นนี่นายกชื่อคือพลเอกชวลิตรองนายกชื่ออะไรจำได้ไหมรองนายกชื่อทักษิณนะ แต่ก่อนคุณธนงกับคุณทักษิณอยู่คอรอมอชุดเดียวกันมาวันนี้คุณธนงออกมาบอกอย่าไปกู้อย่าไปทําตามทักษิณน,นี่นอกเหนือจากคุณธนงมีใครอ,กอรีกดรพิสิทธิ์ดรพิสิทธิ์เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาลของคุณชวนหลีกภยัยดรพิสิทธิ์ออกมาบอกบอกว่าร่างพรบฉบับนี้ไม่ได้บอกแหล่งที่มาของเงินที่จะนําไปใช้นี่คือไม่ได้บอกแหล่งที่มาของเงินที่จะนําไปใช้นี่ บอกเพียงว่าสามารถชำระหนี้ได้คืนภายใน50ปีพูดง่ายจะก,กู้สองล้านล้านบอกว่าเฮ้ย50ปีใช้หนี้หมดแต่ไม่บอกนะว่าวิธีการใช้หนี้เอาเงินมาจากไหนจะมีการบริหารจัดการอย่างไรนี่ความคิดเห็นของดรพิสิทธิ์นอกเหนือจากนั้นยังมีคุณทีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังสมัยยิ่งรักชชนวัตรขึ้นมาดํารงตําแหน่งเป็นสมัยแรกก็คือสมัยแรกเออสมัยเดียวนะ แรกๆคือคอรมอหนึ่งบอกว่าอะไรครับเป็นการออกพรบรแบบหลวมๆไม่มีความละเอียดรอบคอบไม่รัดกุม่มมีแต่ชื่อโครงการแต่ไม่มีรายละเอียดว่าลงทุนได้จริงหรือเปล่าเสร็จสับรวมความแล้ววันนี้ขออภัยเถอะครับผมตัวเล็กๆแบบนี้ไม่บังอาจอาจเอื้อมที่จะไปคาดการพยากรณ์ล่วงหน้าว่าสารรัฐมนูญจะต้องตัดสินออกมาแบบไหนแต่เชื่อเถอะครับลองออกมาแบบนี้บิ๊กเนมในด้านการเงินการคลัง คนใหญ่คนโตมีคนนับหน้าถือตามากมายไก่กองทางด้านการเงินการคลัองออกมาคอนเฟิร์มการันตีแบบนี้ว่าพอรอบฉอบับนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญแน่นอนและต้นเดือนมีนาคมครับวันนี้คุณกรจาติกาวริศออกมาโพสต์ไว้ต้นเดือนมีนาคมสารรัฐธรรมนูญจะออกนั่งบรรลังอ่านคำพิพากษาเราจะได้เห็นการว่าสุดท้ายพอรอบสองล้านล้านจะผ่านหรือเปล่าซึ่งพยากรณ์ได้เลยว่าไม่ผ่านแน่นอนพี่น้องเอ้ยเชื่อเถอะครับ มาขนาดนี้แล้วฮะเป็นหมันไปให้หมดอยากจะเอาเงินลูกหลานเรามาใช้ในทางที่ผิดเป็นหมันไปให้หมดเป็นหมันนี่ทั้งพรบแล้วก็ไอ้คนออกจะเป็นหมันไปด้วยก็ไม่ว่ากันนอกเหนือจากนั้นเรื่องที่สองวันนี้ครับที่เกิดขึ้นที่ศาลร,รัฐธรรมนูญอดีศจังหวัดสงขลาท่านหนึ่งคุณวิรัติกระยาศิริไปยื่นคําร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญฟ้องว่าการเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นโมฆะ ไปฟ้องโดยอาศัยอำนาจของรัฐธรรมนูญมาตรา68คือการเลือกตั้งเมื่อ2กุมภาพันธ์เนี่ยมันเป็นวิธีการวิถีกาวิเขาเรียกว่าวิถีทางในการปกครองที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ได้นํามาเส้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขว่าไปวันนี้สารรัฐธรรมนูญออกนั่งบาลังบอกว่าไม่รับคําฟ้องเป็นเรื่องที่มวลมาหาประชาชนเสียใจพอสมควรแต่ถามว่าเสียใจแล้วโวยวายไหมไม่โวยวายครับ เดินหน้าสู้ต่อไปเพราะมีอีกหลายช่องทางที่เราจะสู้กันต่อยกที่สองยกที่สามเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นกับการต่อสู้เพื่อนําไปสู่การเลือกตั้งอันชอบธรรมพี่น้องครับไม่ใช่เร็วๆวนี้หรอกเพราะฉะนั้นนี่คือยกเริ่มแรกเท่านั้นถึงแม้ว่ายกที่สองคะแนนฝั่งโน้อนอาจจะนําไปเล็กน้อยเพราะวันนี้สารรัฐธรรมนูญออกมาบอกไม่รับคําร้องแต่ไม่เป็นไรฮะยังเหลืออีกแยกเยก รับรองว่ามวยมหาประชาชนจะเดินหน้าต่อไปและถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผมจะเอามาอัปเดตให้ฟังเองส่วนเรื่องที่สเป็นเรื่องที่เราจะต้องแสดงความดีใจกันฮนะเพราะนอกเหนือจากอดีตสสสงขาไปยื่นว่าการเลือกตั้งขัดต่อรัฐธรรมนูญเด็ดพี่พร้อมพงนพพลิตก็ได้แบกหน้าอันตึงมากของตัวเองเพราะว่ามีโบ็อกแล้วก็ทาแป้งไปไปยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันบอกว่าอะไรครับ เหมือนกันเลยใช้มาตราเดียวกันคือมาตรา68เด็ดพี่บอกว่าการชุมนุมของมวลมหาประชาชนและกำนันสุเทพเป็นการชุมนุมที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา68ไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งวันนี้ตอนใบบาย,บายลามมาช่วงเย็นๆสารรัฐธรรมนูญชี้ชัดไปเลยครับว่า ไม่รับคําร้องของเด็ดพี่แปลง่ายๆได้ว่าการชุมนุมของพวกเราลุงกำนันและมวลมหาประชาชนถูกต้องทุกอย่างตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูนคุ้มครองเราเพราะฉะนั้นเราจงเดินหน้าต่อไปจงเดินหน้าต่อไปครับเพราะทุกประเด็นทุกหัวข้อที่ สอรอสอก็ดีรัฐบาลก็ดีพักเพื่อไทยก็ดีพยายามที่จะยื่นฟ้องฟ้องศาลนั้นฟ้องศาลน,นู้นฟ้องศาลนี้ว่าการกระทําของพวกเรานะมันเข้าข่ายผิดกฎหมายอย่างนั้นอย่างน้นอย่างนี้ไม่ต้องสนใจเพราะวันนี้สารรัฐธรรมนูญออกมาไม่รับคําร้องแล้วสารรัฐธรรมนูญนั้น,สนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงกันชัดเจนว่ามวลมหาประชาชนเดินมาในทางที่ถูกที่ควรเดินมาในทางที่ถูกต้องและการกระทําของพวกเราได้รับการรับรองไว้ใน บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกมาตราครับปรบมือให้พวกเรากระบวนการของพวกเราเดินหน้าต่อไปอย่าหยุดยัง้งสู้เข้าไปอย่าได้ถอยนี่แหละฮะทั้งหมดทั้งปวงคือข่าวคราวที่เกิดข,ข,ขึ้นประมาณสัก2ีชั่วโมงที่ผ่านมาจริงๆก็มีอีกเยอะนะมีอีกเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญก็เป็นประเด็นนี้แหละประเด็นที่จะต้องติดตามกันต่อไปวันพรุ่งนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะฮะ แต่ก็น่าจะน่าจะมีความเคลื่อนไหวที่สารแท่งอยู่ยังไงติดตามวันพรุ่งนี้ต่อไปก็แล้วกันส่วนเรื่องของจำนำข้าวรัฐบาลก็จะยื้อต่อไปส่วนเรื่องของการเลือกตั้งนั้นเรื่องของการเลือกตั้งตอนนี้กตกตกําลังจะไม่ใช่กําลังจะส่งไปเรียบร้อยแล้วส่งจดหมายไปที่รัฐบาลให้รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกาเลื่อนการเลือกตั้งออกไปไม่ใช่เลื่อนวันเลือกตั้งคือเลื่อนการเลือกตั้งออกไปรับสมัครใหม่ไอ้ยี่สิบแปดเขตที่ไม่มีผู้สมัครตรงนั้น กกตกับคอรอมอก็จะต้องยื้อกันต่อไปแบบนี้ซึ่งผมบอกแล้วครับว่าเกมนี้ยังอีกนานนั่นคือเกมที่ว่าในเรื่องของการเลือกตั้งว่าการในเรื่องใกล้ๆก่อนดีกว่าก่อนผมลงฝากกันไปนะครับ1 4 15 16นี้สุดสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสุดสัปดาห์ที่สําคัญนั่นคือวันมาฆบูชาทําความดีและเว้นความชั่วทําจิตใจให้บริสุทธิ์โอวาทปาฏิโมก บัรจาุรงคาสันนิบาตเหตุการณ์4ีประการเกิดขึ้นพระศะไร1 2 5 0รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเรียนกันมาตั้งแต่ปฐมแล้วเราจะมาร่วมกันสวดมนต์ร่วมกันทําบุญกิจกรรมมีตั้งแต่เช้ารวมถึงวันวาเลนไทน์ด้วยนะฮะวาเลนไทน์กิจกรรมก็จะมีกันตลอดทั้งวันไล่ตั้งแต่เวทีประทุมวันยาวไปทุกๆเวทีบอกรักประเทศบอกเลิกระบอบทักษิณไปด้วยกันเดินหน้าต่อไปด้วยกันในวันมาคาบูชานี้ แล้วก็วันวาเลนไทน์นี้รวมถึงสุดสัปดาห์นี้คุณลุงกำนันประกาศแล้วครับว่าจะนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งคือ3วันนี้แหละรวมกันให้หมดทุกกลุ่มทุกกลุ่มที่เห็นตรงกันว่าระบอบทักษิณควรจะหยุดไปได้แล้วได้พบตอนหัวค่ำที่เวทีนี้แหละฮะพบคุณประสิทธิ์บุญเฉยนายกสมาคมชาวนาข้าวไทยบอกว่ามาคบูชากับวาเลนไทน์นี้ชาวนาหลายจังหวัด ผมว่าเป็นหมื่นคนจะตัดสินใจมาฉลองมาคาบูชาและวาเลนไทน์ร่วมกับพี่น้องมวลมหาประชาชนปรบมือต้อนรับพี่น้องล่วงหน้าที่จะมาจากจังหวัดทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยนะครับเดินหน้ากันต่อไปเรามีสิทธิตามรัฐธรรมนูญร่วมกิจกรรมกันต่อไปมีกิจกรรมให้ทํากันเยอะแยะมากมายไก่กองจนกว่าวันแห่งชัยชนะจะเป็นของมวลมหาประชาชน คืนนี้เดี๋ยวสนุกกันต่อกับกิจกรรมบนเวทีมีดนตรีมีอะไรต่ออีกเยอะนะครับลาไปก่อนครับ Good ุ i น h t สวัสดีครับ